นับเป็นข่าวเศร้าของวงการบันเทิงไทยที่ได้สูญเสียดาวตลกชื่อดังอย่างโป๊งเหน่งเชิญยิ้มไปในวัย59ปีหลังจากที่มีหลายโรครุมเร้าจนเจ้าตัวทนไม่ไหวจากไปในวันที่10กรกฎาคมเวลา 22:16 นงานนี้เหล่าคนบันเทิงและเพื่อนๆตลกต่างแสดงความอาลัยรวมถึงนุ้ยเชิญยิ้มที่สนิทกับโป๊งเหน่งมากก็ได้ออกมาเผยแพร่คลิปสุดท้ายที่เขาได้คุยกับโป๊งเหน่งอ้าวมาแล้วโอ้นี่พี่โป๊งเหน่งพี่โป๊งเหน่งสวัสดีนี่โอ้ยเสียงใสเลยพี่กระบุงก็ผมก็ให้ด่าได้ครับยังแข็งแรงเมื่อไหร่ให้เข้าไปหาได้โอเคมาได้ตลอดนี่เป็นคนจีนใช่ไหมมีเชื้อจีนใช่ไหมมีเชื้อจีนพ่อก็เจเซ่แล้วแม่เจโซ ยังได้อยู่มีแฟนคลับ FC เยอะแยะมากมายเขาเป็นห่วงพี่นะพี่บอกเขาเลยขอบคุณเขาหน่อยขอบคุณครับนุ้ยเชิญยิ้มหมู่คุณนี่เหมือนลูกหัวใจจริงเลยไม่หลักรอเล่นนานๆเจอทีคิดถึงครับหายพี่ตับเดี๋ยวพี่ต้องกลับมาแข็งแรงและหายดีนะพี่นะพี่บงเหน่งครับพรคิดถึงนะพี่นะคิดถึงรักพี่บงเหน่งครับ